สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์กันดีแล้วครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแบบไม่สปอยนะครับ The Witcher Blood Origin นั่นเองครับผมที่อันที่จริงมันก็ดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาจบวันนี้นะครับเพราะว่ามีเรื่องอื่นที่ต้องดูมันมีดูหลายเรื่องนะสัปดาห์นี้เม็ด Netflix นะครับทั้ง Alice in Borderland มีเล่นแรลแปลวิญญาณและแถมยังมีอา่าอะไรอีกนะอันนี้เรื่องนี้อีกนะครับสำหรับ The Witcher Blood Origin นะครับ เรื่องนี้นะครับผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ตั้งความหวังอะไรก็อาจจะไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเรื่องเนื้อเรื่องนี่ถ้าเกิดว่ามันไม่บอกว่าเป็น The Witcher นะครับผมก็คิดว่ามันก็ไม่น่าใช่มันก็น่าจะเป็นหนังที่รวมคนเหล่าผู้กล้าไปตบบอสอะไรชอบกลน,นะครับมันก็แบบไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะครับ แต่ว่ามันก็พยายามที่จะแบบว่าเออพยายามเชื่อมต่อใช่ไหมว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักอยู่นะเออมันก็ใช่ว่าจะไช์ประโยชน์ทีเดียวนะครับด้านเนื้อเรื่องนะครับเป็นแบบโอ้โหตามสไตล์หนังเรียบง่ายเรียบง่ายจริงๆครับเหล่าผู้กล้ามารวมตัวกันไปตบบอสท,ที่เป็นจักรพรรดิจบแค่นี้จริงๆเนื้อเรื่องมีแค่นี้เลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากกว่านี้เลยแค่นี้ล้วนๆนะครับสำหรับ ทางเนื้อเรื่องของ The Witcher w l o t d Origin แต่แล้วก็มาอยู่ที่งานด้าน CGI ใครรู้สึกไหมว่าการเคลื่อนไหวของอันนี้จริง CGI นะ่ะ The Witcher นะ่ะถ้าเกิดว่ามันจะออกมาไม่สวยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับเพราะว่า,าภาคซีซั่น1 The Witcher ซีซั่น1ซีซัน2มันก็ไม่ได้สวยขนาดนี้นะแต่ว่า The Witcher ซีซั่น1ซีซัน2นะครับมันก็ไม่ได้ทำสวยอะไรแต่ว่าภาคนี้นะ่ะรู้สึกว่ามันจะดรอปจากซีซัน2 กับซีซันหนึ่งโลมาแบบเห็นได้ชัดเลยแบบชน,นิดที่ว่าอะไรของมันวะยังกะหนังเกรดบีก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรครับเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ออะมันจะเอาอะไรกับมันจริงๆซีรีส์จะเอาอะไรกับมันแบบว่าเออฉากนี้มีสัตว์ประหลาดโผลมาเคลื่อนไหวแข็งๆหน่อยอา้าไม่เป็นไรครับแต่ว่าที่ปนแปลกสำหรับผมเลยก็คือว่าทำไมไอไอสัตว์ประหลาดอนะพอเข้าใจได้เพราะว่าเอองบประมาณก็อาจจะไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นแต่ว่า ฉากคนเดินไปเดินมามันก็แบบแข็งแข็งเว้ยอันนี้ผมก็รู้สึกแปลกๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉากมันไม่ได้ใช้ CG อะไรเลยแล้วมึงจะทำสักแข็งทำเผือกอะไรอะไรประมาณนี้ผมก็สงสัยนะครับแบบเดินไปแบบตึก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 เหมือนแผ่นสะดุดอะอะไรประมาณนี้นะครับแบบฮะไอ้เนทำแบบนี้ทำไมวะแล้วก็ทางด้านเนื้อเรื่องนะครับก็จะเป็นเผ่าของเอลฟ์นะซึ่งก็จะเป็นลุคยุคที่เอลฟ์นั้นกำลังลู่เรือง อยู่นั่นเองครับผมเผ่าพันธุ์อื่นนี่ไม่มีเลยนะทั้งเออก็จะมีแต่คนแค้ะนะครับที่อยู่ในเรื่องแต่ว่าไม่ก็ไม่มีเผ่ามนุษย์หรือเผ่าปีศาจไม่มีครับในเรื่องส่วนเนื้อเรื่องนะครับใครที่แบบชอบแบบฉาก18บปวกอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องนี้ก็มีครับฉาก18บปวกนะสำหรับใครที่เป็นสายนั้นนะครับแล้วผมขอเตือนไว้ก่อนนะคะ่ะใครที่ยังไม่ได้ดูเอ่อ i t อะ e ิชั o r แบทออ i ินะครับทำจิตใจให้แบบเอ่อ ตื่นตัวอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกอาจจะหลับได้เพราะว่าผมนี่ดู The w t t c h e r ์บัตอ i g ิ n นี่มันชวนง่วงหลายรอบมากเลยไม่รู้ว่าเพราะเนื้อเรื่องมันเป็นแบบอ,อ,อะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันชวนง่วงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครดูได้หลายลื่นจนจบเลยก็ได้นะครับและฉากต่อสู้นี่โอ้คนข้านี่จะเลือดสาบเลยนะตามสไตล์ The Witcher นะครับสนุกดีนะครับฉากต่อสู้ถึงแม้ว่ามันจะมีมาเยอะก็ตามนะ ส่วนใครถามว่าเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดดูไปแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับจัก,กรวาลหลักไหมผมบอกได้เลยครับว่าอาจจะเกี่ยวก็ได้หรืออาจจะไม่เกี่ยวก็ได้แล้วแต่คนเขียนบทว่ามันจะพาไปในทิศทางไหนเลยนะครับว่ากันอย่างนี้เลยนะก็สลับคะแนนเดอะวิเชอร์บัตออริจินะครับเนื้อเรื่องเรียบง่ายมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยผมให้รวบคะแนน CGI นะเอาไป7เต็ม10ครับผมสลับเดอะวิเชอร์บัตออริจนนะก็ง่วงเหงาหานอนอยู่หลายทีเหมือนกันนะครับไม่ใช่อะไรหรอก ก็คือเนื้อเรื่องดําเนินค่อนข้างที่จะเร็วนะครับก็คือถ้าเรื่องไหนดําเนินเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะเร็วนะี่สิ่งหนึ่งนะครับที่มันจะหายไปก็คือว่าเราแบบความรู้สึกของเราที่มีต่อตัวละครเนี่ยแบบว่าเฮ้อในเมื่อดําเนินเรื่องเร็วเราก็แบบไม่ได้มีอะไรนะความผูกพันกับตัวละครมากนักอะไรประมาณนี้นะครับพอตัวละครตายก็ไม่ได้เศร้าสักเท่าไหร ว่ากันตามตรงกันไม่ได้เศร้าเลยนะครับแต่ว่ามันก็ทดแทนด้วยความบันเทิงแบบเรียบง่ายนะครับเรียบง่ายจริงๆแบบโคตรง่ายอ่ะหากใครอยากรู้ก็ไปพิสูจน์ครับสำหรับ The Witcher Blood Origin ครับ4ตอนจบนะครับตอนแรกยาวเป็นชั่วโมง10กว่านาทีตอนแรกยาวเป็นชั่วโมงครับแต่ตอนหลังๆเนี่ยยาวแค่40นาทีเองนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ